วัดภูทอกอำเภอศรีวิไลบึงกาฬสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนออกมากราบขอบคุณท่านวิทยากรวันนี้ครับผมอยากจะขอบคุณที่อุตส่าห์มาใจนี้และนำความรู้ดีๆมาให้นักเรียนเราได้ดูครับผมและขอบคุณที่แนะนำเพจเพื่อศึกษาภาษาต่างๆหรือว่าภาษาอังกฤษคนไทยที่พวกเราสามารถอ่านได้และเข้าใจได้ง่ายครับผมว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะครับงานผมขอให้นักเรียนทุกคนนะครับกล่าวขอบคุณและปรบมือให้กับท่านวิทยากรด้วยครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพนะครับเป็นอยู่หลายปีแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับเก็บเงินได้ประมาณ7ล้านกว่าบาทนะครับให้สพท.หลังจากนั้นก็ลาออกจากราชการนะครับแล้วก็มาทำงานเป็นวิทยากรอบรมแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ไปเที่ยวแบบประหยัดเขาเรียกแบ็คแพ็คนะครับแบ็คแพ็คกิ้งก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆนะครับที่ท่านบอกว่า77ประเทศนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรนะครับวันนี้เราได้รับโอกาสได้รับแรงบันดาลใจจากท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็คิดอยากเที่ยวเหมือนกับพวกเราคิดแต่เด็กๆนะครับท่านแรกนักเรียนก็มีความฝันก่อนนะครับถ้าอยากไปต่างประเทศก็มีฝันก่อนตอนครูอายุเท่านักเรียนครูก็มีฝันก่อนครูชอบดูหนังฝรั่งก็อยากจะไปนิวยอร์กเนี่ยตอนที่เข้าโรงเรียนนะอายุ15ปีแต่สุดท้ายก็ได้ไปจริงนะครับที่เทพีสันติภาพทำอย่างนี้ผู้เป็นต้นเสียนะครับแล้วก็ไปหลายที่เหมือนอาจารย์แต่ไม่เท่าอาจารย์หรอกอาจารย์ไป77ประเทศนะครับแล้วก็ไปรอบประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีความฝันต้องคิดว่าอยากไปแล้วสุดท้ายมันก็จะหาทางไปเองนะครับมันจะคิดไปแต่ก่อนพูดดูหนังเรื่องคิงคองนักเรียนเคยดูไหมหนังเรื่องคิงคองมันจะมีถึง Empire State นะครับตอนครูไปเที่ยวครั้งล่าสุดก็ไปประเทศอเมริกาครั้งล่าสุดไปถึง Empire State แล้วก็ไปน้ำตกไนแอกราที่อาจารย์มาให้ดูเมื่อกี้ทำเรียบขาวครูก็ไปมาแล้วนะครับเป็นตกอีควาโซเมื่อกี้นี้ผ่านรูปข้างหน้าทำเนียบนะครับก็ไปประมาณ1ประเทศสหรัฐอเมริกา2ประเทศจีนที่ไปเมื่อกี้เนี่ย3สิงคโปร์ไป2ครั้ง2ครั้ง4ประเทศเวียดนามเวียดนามไป2ครั้งนะครับนักเรียนสมมุติกันถ้าอยากไปนักเรียนต้องมีความฝันก่อนแล้วก็ค่อยเก็บเงินนะครับทีนี้ไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านดร.ดำเนินยาชวมนะครับที่มาให้แรงบันดาลใจกับนักเรียนนะครับก็ขอให้เรียนนำประสบการณ์จากอาจารย์นะครับไปเปิดดูนะครับนักเรียนมีโทรศัพท์อยู่แล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็มีนะครับบางครั้งมันอาจจะหลุดบ้างก็ไม่เป็นไรมันไม่หลุดตลอดหรอกนะครับเดี๋ยวต่อไปพอก็พยายามให้มันสามารถใช้ได้เต็มพื้นที่นะครับนักเรียนจะได้ใช้นะครับนักเรียนก็เปิดดูมันมีอะไรท่านอาจารย์นะครับก็ขอให้เรียนปรบมือแสดงความขอบคุณนะครับเรื่องราวที่ดร.นำมาให้นะคะก็ขอบคุณค่ะ
ที่ยวให้มากกว่าที่อาจารย์เคยไปเที่ยวอีกตบอีกรอบนึงครับลูกด้วยนะครับเพราะท่านสื่อสารภาษาอังกฤษถ้าเรียนแบบไปไกลทั่วโลกมีความเสี่ยงอีก2ข้อคือหนึ่งเนี่ยต้องเรียนเก่งพอเรียนเก่งปั๊บค่าเครื่องบินค่ารถไม่ต้องนะครับทำไมมีคนพร้อมที่จะให้ไปเรียนเก่งแล้วก็มีภาษาอังกฤษก็โอเคนะครับ1เรียนเก่ง2ภาษาอังกฤษก็ต้องได้ถ้าเรียนเก่งแล้วไปต่างประเทศเรียนพวกภาษากลางภาษากลางของโลกไม่ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่าแย่ขึ้นไปก็ได้ก่อนจะไปต่างประเทศก็สอบสภาพภาษาอังกฤษก่อนคุณสามารถใช้ได้ไหมเพราะถ้าไปแล้วถ้าผมไม่ให้คุณไปคุณไปแล้วคุณไม่มีความสุขผมก็ไม่อยากให้ฉะนั้น1เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมีความสามารถ2จะต้องเก่งภาษาอังกฤษฉะนั้นวันนี้ผมจะไปฟังได้2อย่างที่ท่านดร.มาพูดให้นักเรียนฟังก็คือนักเรียนต้องเป็นคนเก่งมีความสามารถนะครับ2นักเรียนต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยเราจะได้ไปนะไปนะครับไปผมก็เลยเพิ่มเติมจากต่อยอดที่ท่านพ่อเต้พูดนะครับต่อไปในอนาคตลูกเธอนะครับลูกของเธอนะครับลูกของผมที่ถามบอกคุณจะเป็นหลานเขาไม่ได้หัวต่างประเทศนะครับไม่ได้เป็นหัวต่างดาวเดี๋ยวนี้จริงๆนักเรียนเขาจองแผนไอ้เขาจองไอ้นอสสามไปนอสสามอยู่บนดาวอังคารเลยชมพรเป็นประธานโรงเรียนติดตำรังที่ยาคมจากการที่ได้ดูคลิปได้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวของประเทศต่างพวกเราก็ขอขอบคุณที่ให้ความรู้ในด้านนี้ค่ะขอบคุณครับ